ตอนนี้นะคะนานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับค่ะวันนี้เชฟจะมาทำเครปต้มยำกันคุณผู้ชมขั้นตอนแรกของเครปต้มยำเชฟจะทำเครปก่อนใช่ไหมโอเคฮะก็อธิบายนิดนึงเครปของเราจะมี2ประเภทค่ะแบบของหวานอันนี้ก็กรอบแล้วก็เป็นของหวานอย่างนิ่มก็ได้แต่วันนี้เราจะทำเค้กนิ่มหรือนุ่มเนี่ยนะมาใส่อาหารทะเลก็ทำได้ทั้งข้าวทั้งหวานได้ค่ะขั้นตอนแรกก็เราจะผสมแป้งก่อนได้ค่ะเชฟจากเราเตรียมไข่นะเทลงไปนมค่ะโอเคค่ะอีกหนึ่งส่วนที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะจากนั้นเชฟบอกว่าใส่แป้งสาลีวันนี้นานาเลือกเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะอันนี้เป็นของคาวค่ะจะใส่เกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะอันนี้เราก็ได้แป้งที่เราต้องการทำเค้กแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกรองค่ะเชฟหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาละเลงนานาต้องพักแป้งไหมก็ประมาณสัก 15-30 นาทีได้ค่ะแป้งเครปของเรากรองเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วครับเชฟจะมาสาธิตวิธีการจี่กันเนาะค่ะโอเคค่ะเวลาจี่เนี่ยนะคะก็ต้องมีน้ำมันสำหรับใส่ไปในกระทะนิดนึงถูกต้องเพื่อทำให้แป้งของเราเนี่ยร้อนเนาะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะเตรียมน้ำมันเตรียมกระทะเรียบร้อยนะก่อนอื่นเราก็จะละเลงที่ในกระทะค่ะเป็นกระทะแบนเนาะครับผมทำให้แป้งของเราเนี่ยบางเท่ากันทั้งแผ่นก่อนที่เราจะละเลงให้เต็มกระทะเราจะต้องทดสอบก่อนในความร้อนของกระทะว่าพร้อมหรือไม่พร้อมอ๋อนี่คือชิ้นเทสปกติเราจะเปิดทีเดียวให้ร้อนค่ะแล้วก็ลดอุณหภูมิลงแล้วก็จะจี่ดูในแป้งว่าถ้ามันฟูฟูขึ้นนะเราก็สามารถที่จะละเลงแผ่นที่1ที่2ได้ทันทีเลยแป้งคือนุ่มมากอ่ะอันนี้ต้องค่อยๆไปช้าๆนะฮะถ้าเรารีบเร่งเนี่ยมันจะขาดประสบการณ์จริงๆอ่ะคือกลมดิ๊กต้องฝึกหลายๆเที่ยวนะฮะเพราะว่าบางทีอาจจะกระทะใบเล็กอันนั้นก็ละเลงครั้งเดียวก็จบอ่ะแต่นี่เราก็จะมาสังเกตดูริมของแป้งเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคือความร้อนของกระทะมันนุ่มมากเลยเชฟถ้าในสูตรเราทำเครปตัวนี้แล้วทำซอสส้มค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นเครปซูเซตเราสังเกตดูนะแป้งโอ้โหว้าวจังใจอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเชฟอ่ะเป็นเชฟครัวร้อนนะแต่อยากจะบอกเลยว่าเครปซูเซตสูตรของเชฟประจวบเนี่ยอร่อยแบบอร่อยมากอ่ะตอนนี้เวลาจะใส่ในจานนะ36องศาต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเชฟมือเหล็กแล้วล่ะวันเนี้ยครั้งต่อไปอันนี้จากกระทะครั้งแรกที่เราละเลงน้ำมันนะแผ่นที่2แผ่นที่3นี่เราก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะในสูตรของเราจะมีน้ำมันอยู่ในแป้งนั้นด้วยหลังจากเราได้แป้งเครปแล้วเราจะมาทำซอสต้มยำใช่ไหมครับใช่เอาล่ะผัดต้มยำใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเราจะใส่หอมแดงได้ค่ะผัดให้นุ่มก่อนมีตะไคร้หอมแดงตะไคร้ขาขาต้องแบบสับละเอียดนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรเนื้อแข็งเกิดเป็นชิ้นใหญ่ๆทำให้ทานลำบากผัดให้นุ่มแล้วมีกลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะใส่ซีฟู้ดลงไปวันนี้เชฟมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงภู่ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องโอเค
คตอนนี้เราจะใส่แป้งกับกะทิลงไปเพื่อให้มันน้ำหนักของตัวไส้นี่แน่นขึ้นหรือว่าให้มันเกาะตัวขึ้นนะฮะแป้งนะคะวันนี้ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบจากนั้นใส่กะทิเชฟขาวันนี้นานาใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสนะใช้เกลือมีพริกไทยแล้วก็น้ำมะนาวค่ะเราก็จะเพิ่มสีสันของรสชาติอาหารพร้อมกับใบมะกรูดแล้วเราก็ปิดไฟพร้อมที่จะเอานำไปสอดไส้หรือไปห่อก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเชฟจะเอาตัวเนี้ยไปสอดไส้เครปของเรากันนะคะไส้พร้อมแล้วค่ะเครปเราก็พร้อมแล้วต่อไปเราก็จะเรียงใส่จานเพื่อนำไปเสิร์ฟนะครับโอเคนะฮะนี่เราก็จะพับโอเคเราพับเสร็จแล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะเราก็จะจัดใส่ในจานเป็นเครปต้มยำมาเติมไส้ไหมเชฟแทบไม่เจอเครปเจอแต่ไส้แน่นๆเลยนี่คือเป็นอาหารคาวนะครับเราก็ทานแบบให้เราโปรตีนเป็นหลักค่ะก่อนเสิร์ฟนานาขอเติมมะนาวกับผักชีนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามค่ะช่วงหน้านะคะพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงกูรูมืออาชีพค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานกุ้งกรอบวันนี้อาจารย์มีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูกุ้งกรอบพ่นไฟเพียงแค่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราโกกิก็สามารถทำได้แล้วนะครับสูตรนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังมีรสเผ็ดจัดจ้านจนอยากพ่นไฟออกจากปากกันเลยทีเดียวครับเมนูกุ้งกรอบพ่นไฟใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งลงชุบแป้งที่เตรียมไว้คลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนสุกเหลืองกรอบนำขึ้นเตรียมไว้ใส่มายองเนสลงในภาชนะซอสพริกน้ำจิ้มไก่น้ำมันงาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมซอสที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยกุ้งที่ทอดไว้เคล้าพอเข้ากันจัดใส่ภาชนะที่มีกะหล่ำปลีม่วงรองไว้โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพริกขี้หนูแห้งทอดซอยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ